ขนาดต้นสูงประมาณ50-60 เซนออกดอกนี่คือปลูกแบบไม่ได้ดูแลประมาณอายุประมาณ5 เดือนปลูกจากกิ่งแก่ก็คือดอกที่ได้นี่จะมาจากการสะสมอาหารของกิ่งเดิมทำให้แตกยอดแล้วก็ออกดอกได้เร็วเดี๋ยวจะมีอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวปลูกรุ่นเดียวกันอันนี้จะสูงขึ้นมาอีกหน่อยนึงแต่ว่าก็ออกดอกนี่คือกิ่งที่สะสมอาหารมาตอนเอามาลงปลูกก็ทำให้ดอกในฤดูถ้าอยากให้ดอกเร็วก็คือไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องรดน้ำปล่อยไว้เลยแบบนี้ก็ประมาณ5 เดือนก็ดอกแต่ว่าก็จะได้ไม่เยอะก็จะได้แค่นี้ได้ไม่ถือว่าเก็บเกี่ยวได้เพราะว่าทรงพุ่มยังเล็กอยู่ถ้าอยากให้เต็มที่ก็แนะนำว่าก็ดูแลไปจนกว่าอายุ 1.5 ปีถึง 2 ปีเขาจะได้พุ่มใหญ่ที่แบบเก็บเกี่ยวเป็นผลผลิตได้ถ้ารุ่นนี้เราก็จะได้แค่เก็บกินแต่ถ้าปลูกเยอะหน่อยก็อาจจะได้แจกบ้างขายบ้างสะเดาถวายวันนี้ยังอยู่วันที่9 ตุลาก็ถือว่ายังดอกเร็ว